4ข้อเข้าทางทีมชาติไทยไปบอลโลกสาเหตุกูรูยกช้างศึกโอกาสเข้ารอบสูงกว่าทีมชาติจีนนัดนี้ชี้ชะตาสำคัญมาซาทาระอิชิอิเตรียมคุมทัพนัดที่270วัดกุนซือโอกุระอดีตโค้ชสำนักเดียวกันในขณะที่ผู้ตัดสินสำคัญอิรักพาเรตฟูทีมทำหน้าที่คัดบอลโลกไทยสิงคโปร์ส่วน4ทีมอาเซียนยังมีลุ้นลุยคัดบอลโลกหนนี้รอบ3ข้อแตกต่างเพียบเข้ารอบกับตกรอบทั้งหมดนี้ติดตามไว้ในแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับดีเดย์ครับอีกวันเดียวเท่านั้นนะครับทีมชาติไทยของเราก็จะลงสนามนะครับในนัดชี้ชะตาดูกันไปเลยวัดกันไปเลยให้เห็นกันจะนะครับว่าเราจะได้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ต่อไปหรือไม่เพราะว่าอย่างน้อยมีเกมให้เล่นนะครับถึง10เกมถ้ามากกว่านั้นเนี่ยลากไปถึง15เกมกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกท่านครับในการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ใครยังไม่ได้ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็ติดตามช่องของเรานะฮะเอาละครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่า4ข้อที่มันเข้าทางไทยเนี่ยในเกมนี้เนี่ยเริ่มต้นกันที่ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าปัจจัยเนี่ยมันก็มีหลักๆเลยนะข้อแรกเนี่ยนะครับเกาหลีใต้ต้องชนะเพื่อโถ1รอบที่3อันนี้เป็นสื่อจากเกาหลีใต้ก็รายงานมาอยู่แล้วนะครับว่ามีความสำคัญไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยเข้ารอบไปแล้วแล้วจะมาปล่อยเล่นชิวๆนะฮะจีนจะมาขอแบ่งแต้มแบบนี้ทางเกาหลีบอกว่าไม่มีการละครแน่นอนนะครับคือทีมสมขาวเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาอ่ะต้องการันตีไปอยู่ในโถที่1ดีกว่าก็คงจะไม่มีใครอยากจะทำให้งานของตัวเองเนี่ยนะครับในทุกสาขาอาชีพทำให้มันยากก็มีอยากจะแต่ทำให้มันง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเขาจะต้องคำนึงถึงนะครับถ้าหากไม่อยากเจอญี่ปุ่นหรืออิหร่านก็ตามเพราะฉะนั้นมันก็เข้าทางไทยแน่นอนนะครับถ้าเขาอยากจะชนะเพราะมันเป็นช้อยเดียวที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบส่วนข้อที่2นะครับที่มันจะเข้าทางไทยอีกคือเราแข่งที่หลังครับนะฮะเรากำหนดชะตากรรมตัวเองได้ถ้าหากว่ามันเข้าทางมาแล้วในล็อกแรกเพราะว่าเกาหลีใต้กับจีนเตะก่อนนะครับแล้วมันก็จะจบนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทุ่มครึ่งนะครับมันอาจจะใกล้จบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติตีต่างว่ายิงได้ทั้ง2ลูก3ลูกแบบนี้มันคงจะเห็นแล้วไงว่าเราจะเล่นกับสิงคโปร์แบบไหนอย่างไรเพราะเราเตะกันทุ่มครึ่งวันที่11นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทางที่ดีเนี่ยนะครับเราก็ยิงไปเยอะๆที่สุดนะครับตักโดยการตั้งเป้าหมายไว้แต่สุดท้ายแล้วเราจะรู้นะฮะตั้งแต่ประมาณสักจบครึ่งแรกไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนที่อีกหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าทำไมเกมสุดท้ายไม่เตะพร้อมกันมันเป็นเรื่องของไทม์โซนอันนี้เราแจ้งกันไปหลายทีแล้วแล้วมีการกำหนดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะฮะขณะที่อีกข้อนึงนะครับจีนเนี่ยไปเยือนนะครับไปเยือนส่วนไทยเล่นในบ้านนี่คือปัจจัยสำคัญเลยนะครับจีนเองเนี่ยต้องการ1แต้มก็จริงแต่การต้องออกไปเยือนทีมระดับโลกอย่างเกาหลีใต้มันยากนะครับคือถ้ามันไม่เล่นดีโหดจริงโอ้โหท็อปฟอร์มจริงโอ้โหมันยากเหลือเกินนะครับและเล่นในบ้านจีนก็สู้ทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดูแล้วจีนจะแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับส่วนข้อสุดท้ายเข้าทางถ้าแต้มทุกอย่างเท่ากันขึ้นมานะครับต้องบอกเลยครับว่าปัจจัยที่การตัดสินเนี่ยถ้ามันเป็น head to head เราแย่นะครับแต่มันเข้าทางเราคือว่ามันเป็นลูกได้เสียไงครับซึ่งทางแฟนบอลจีนก็โวยที่อื่นใช่ head to head แต่ว่ากฎกติกามันกำหนดมาแล้วเราก็แค่ทำตามเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือการที่ทีมชาติไทยจะมีโอกาสยิงสิงคโปร์มากแล้วก็ได้ผลนะครับในเรื่องของประตูได้เสียเนี่ยทำให้เราเข้ารอบนั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะสำหรับตรงนี้ส่วนอีกหนึ่งความสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ตัดสินนะครับกรรมการเนี่ยยกเซตมาจากอิรักเลยนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เนี่ยนะครับล่าสุดสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เขาประกาศชื่อผู้ตัดสินในเกมนี้มาแล้วนะก็คือมูฮันนัดกาซิมนะครับเป่าฟีฟ่าอิรักพร้อมด้วยวาดักแพมเปเรสนะครับอามัดซาบาแล้วก็ยูซุฟซาเอสเป็นผู้ตัดสินที่4คือเรียกได้ว่ามาทั้งชุดนะครับ
ซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าไปย้อนดูนะฮะกาซิมเนี่ยปีนี้ลงเป่าเกมฟุตบอลโลกโซนเอเชียในเกมที่ UAE เฉือนชนะเยเมนไป 2-1 แต่เกมนั้นน่ะแจกใบเหลือง9ใบก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะนกหวีดหวานหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ยังมี U23 ก็ได้เป่าอีกนะครับโดยเกมแรกเป่าเนี่ยเป็นเจอซีเรียแพ้โอมาน 0-2 3ใบเหลืองแล้วก็เกม2เป่าโอมานชนะบรูไน 3-0 นะครับตัดสินในเกมที่4แจกไป10รวมแล้วเนี่ย4เกมนะฮะแจกไป16ใบเหลืองในขณะที่คู่ของจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยผู้ตัดสินเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเขาก็โวยนะเพราะว่าผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยเคยเป่าแล้วจีนแพ้ไงก็ออกมาโวยเหมือนกันว่าทำไมใช้คนนี้นะฮะอ่ะนั่นก็คือเรื่องของผู้ตัดสินส่วน4ทีมในอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่ายังมีโอกาสเข้ารอบนะฮะทีมไหนสถานการณ์เป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้โควต้าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3เนี่ยมันเหลือ5ทีมมันได้ไปถึง13ทีมแล้วอ่ะมันก็เหลือแค่5โควต้าเท่านั้นมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่โอกาสของทีมอาเซียนเนี่ยไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับอ่ะถ้าดูจากสถานการณ์ทีมชาติไทยในกลุ่ม C กันก่อนนะครับก็คือเราต้องวัดกับจีนอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะขณะที่มาเลย์ต้องยิงไต้หวันในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเกิน7ลูกนะมาเลย์ต้องยิง7ลูกนะและลุ้นให้คีร์กีสถานแพ้โอมาน 0-2 นะฮะหากเสมอหรือแพ้ตกรอบครับนะฮะขณะที่อินโดครับมี7แต้มน่าจะเข้าอ่ะนะฮะถ้าชนะฟิลิปปินส์ก็คือเข้าเลยนะครับแต่ถ้าแพ้ต้องลุ้นให้เวียดนามที่บุกไปเยือนอิรักแพ้เท่านั้นหรือหากเสมอจะมี7แต้มต้องมาดูได้ประตูได้เสียกันอีกทีนึงนะครับส่วนเวียดนามมี6แต้มโอกาสก็สลับกันนะครับต้องชนะเท่านั้นหากแพ้จะตกรอบทันทีหากเสมอมี7นะครับก็ต้องไปลุ้นให้อินโดแพ้เท่านั้นแต่อินโดจะแพ้ฟิลิปปินส์หรือไม่เนี่ยมันพูดยากมากเลยนะฮะมันก็ไม่น่าที่จะเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นส่วนนะครับการเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเนี่ยของทุกทีมผลมันสำคัญมากซึ่งถ้าหากการเข้ารอบเนี่ยมันหมายถึงการไปเล่นนะครับเอเชียนคัพ2027ทันทีแต่ว่าถ้าหากว่าตกรอบในรอบที่2ฟุตบอลโลกตอนนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องไปเตะรอบคัดเลือกอีกทีนึงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีไงว่าคุณจะเข้ารอบหรือเปล่าในการแข่งขันเอเชียนคัพนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปมีแต่อะไรดีๆทั้งนั้นเลยนะครับในขณะที่เฮดโค้ชของเรานะครับมาซาทะดะอีชิอิเนี่ยต้องบอกว่าเกมนัดนี้ครับจะเป็นการคุมทัพนัดที่270นะครับและจะเจอกับกุนซือสำนักเดียวกันด้วยในอดีตเนี่ยเคยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันมาแล้วนะครับในโอมิยะอาดิจานะครับอิชิอิเนี่ยเคยทำงานในสโมสรเดียวกับซึโตมุโอกุระกุนซือคนปัจจุบันของทีมชาติสิงคโปร์มาแล้วโดยในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเคยรับหน้าที่เฮดโค้ชนะครับในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2013นะครับทางด้านของเฮดโค้ชสิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาดิจาก็ยังโลดแล่นอยู่บนลีกสูงสุดหรือว่า J1 นะครับแล้วก็คุมทีมนะครับไป16นัดทุกรายการชนะ5เสมอ11แล้วก็จบที่อันดับ14ของตารางในขณะที่อิชิอิเนี่ยก็ได้รับโอกาสในช่วงสั้นๆ3นัดสุดท้ายนะครับของซีซั่น2017แต่ก็ไม่ได้ดีมากก็รักษาการอยู่รอดในลีกสูงสุดไม่ได้ก็เลยต้องมาคุมทีมหลังจากร่วงมานั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะ270เกมครบวันนี้นะครับในฐานะกุนซือใหญ่นะครับของอิชิอิเนี่ยแล้วก็เป็นอาชีพโค้ชนั่นเองนะครับส่วนปิดท้ายนะครับที่ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยครับปฏิวัติคำใหม่ครับล่าสุดเนี่ยสลัดอาการบาดเจ็บนะครับก็ลงสนามซ้อมแล้วแต่ว่าข่าวที่น่ายินดีครับนอกเหนือจากอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวแล้วล่าสุดครับภรรยาได้คลอดบุตรสาวนะครับน้องมารีนนะครับก็ได้คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นของขวัญที่ดีก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะทำหน้าที่นัดสำคัญในเกมชี้ชะตาฟุตบอลโลกแล้วก็คาดกันว่านะครับเจ้าตัวน่าจะไม่มีปัญหาในการลงสนามนั่นเองนะครับถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ